สวัสดีเย็นวันที่สองนะครับอันนี้ก็ภารกิจเหมือนเดิมพาหมาขับถ่ายตอนเย็นนะฮะนี่ก็5:30 นนะครับกำลังบันทึกภาพนี้อยู่ก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการฝึกเรียกหมากลับมาหานะครับหมาตัวนี้ชื่อลักกี้นะครับเป็นหมาไทยนะฮะไทยผสมก็มาอยู่กับเราได้ก็เดือนนิดๆ นะฮะเดือนนิดๆไอเดือนครึ่งสิเดือนครึ่งไอไม่ถึงเริ่มสตาร์ทวันที่17แต่เจ้าของเข้ามาจริงๆหลังจากผ่านไปแล้ว2-3 อาทิตย์ถึงมาอยู่กับเรานะครับปัญหาหลักๆก็คือหมาตัวนี้ปล่อยไม่ได้ไม่ใช่ปล่อยไม่ได้หลุดไม่ได้เวลาเจ้าของเขาพาไปเดินเล่นที่สนามคอมพิวเตอร์นะฮะสตาร์พอหลุดปุ๊บนี่วิ่งเรียกไม่กลับเลยแล้วก็เคยไปอยู่กับผมเคยหลุด2 ครั้งหมารู้จักวิธีดึงเอาหัวรอดออกจากพันธนาการจากสายจุงนะฮะจากปลอกคอหลุดปุ๊บวิ่งเลยดีที่ว่าเรามีความสามารถพิเศษในการต้อนหมากลับนี่ก็เป็นการฝึกครับฝึกเรียกหมากลับมาหานะครับเราก็มีกระบวนการวิธีการอยู่นี่ก็จะเป็นการเทสนะครับว่าที่เราเทรนกันมานี่หมาได้ผลไหมนะฮะเราทำให้ความรู้สึกเขาเนี่ยไม่ถูกควบคุมอะตอนนี้ความรู้สึกเขาไม่ถูกควบคุมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้เขาเลยเรามีสายจุงยาวมากซึ่งเขาก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกว่ามีเพราะเราทำจนชินนะตอนแรกที่ใช้สายจุงยาวสิ่งแรกที่เกิดขึ้นกับเขาคือเขานึกว่าเฮ้ยสายจุงหลุดจากมือคนจุงเขาวิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยแต่เราก็มีวิธีของเรานะฮะอยากรู้ก็ต้องมาถามกันส่วนตัวนะฮะไม่ยากเรื่องพวกนี้ก็ปล่อยครับแกเขาอยากเดินไปไหนปล่อยเขาตามใจแล้วแต่คุณ up to you ไปเลยอิสระเสรีไปไหนก็ไปนำสบายเลยเชิญเลยครับพี่เอาไม่ไปไปสิไปไหนก็ไปไปเลยนำสบายเดินเข้าป่าแล้วไปก็อย่างเงี้ยพอหมามันเราให้ไปมันก็ไม่ค่อยอยากจะไปแล้วทีเนี้ยตะกี้มาสำรวจป่ามันกันหน่อยเดี๋ยวผมลาบปลายใส่จุงเลยดีกว่าอุ้ยแมงละเข้าไปละโอ้ยตายแล้วสงครามมางามไส้ไหมล่ะลองปล่อยเขาคุยกันดูครับจริงๆแล้วไอ้ขาวนี่ก็เป็นเจ้าถิ่นนะฮะไม่ค่อยยอมใครไอ้ลักกี้นี่ก็ใช่ย่อยดูขนพองสยองก้าวละตอนแรกมานี่เขาจะฟัดกันหน้าดูเลยดูขนพองดูก็จะฟัดกันหน้าดูไม่ใช่จะฟัดหรอกก็จะฟัดนั่นแหละแต่เราก็โอเคล่ะถือว่าดีในระดับนึงที่เราคาดหวังไว้แต่ยังไม่ 100% มันจะต้องไม่แผงคอต้องไม่ตั้งขึ้นจริงๆแล้วแผงคอตั้งขึ้นแสดงว่าเขายังมีความระแวงอยู่ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเห็นเพราะถ้าเขาแผงคอขึ้นแบบนี้ถ้าให้ขาวมันแห่ขึ้นมาเขาก็ต้องกัดกันแน่นอนเราไม่อยากเห็นพฤติกรรมอย่างนี้เราคิดว่ามันจะต้องดีกว่านี้ทีนี้ไม่ได้ถือสายแล้วนะครับปล่อยสายแล้วสายอยู่ตรงนี้ลักกี้มาวู้ฮู้กูซุปเปอร์เก่งมากเอาไปเลย1 ชิ้นเอาไปเลยไปไปไหนก็ไปเลยตามสบายเลยไปนู่นเลยเที่ยวในป่านู่นไปเลยยังไม่ได้เรียกไปถามว่าตอนนี้กล้าปล่อยสายจุงไหมกล้านะกล้าปล่อยเลยเดี๋ยวผมปล่อยให้ดูเลย
เพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพราะมันเป็นป่ามันเดี๋ยวแป๊บนึงลักกี้ไปตอนแรกสิ่งที่เกิดขึ้นนะเมื่อกี้เขามีความรู้สึกเฮ้ยปอกคอหลุดเขาแบบเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรเลยไปไปแบบเข้าใจความรู้สึกแบบปอกคอหลุดไหมครับพอหลุดปุ๊บเฮ้ยหลุดเขาทำท่าแบบเฮ้ยกูต้องวิ่งนะกูต้องวิ่งเขาลืมไปว่าเขาวิ่งมาตลอดลักกี้มาเก่งมากไปจะเลยตอนนี้เรากลายเป็นคนที่เอาสายจูงมาคล้องคอแทนหมาแล้วจับสายก่อนนี่นะครับสายก็อยู่นี่เราก็จะเดินมารอหมากันเอาไปสิไปเลยไปไหนก็ไปตามสบาย up to youไปเลยลักกี้มาโอ้โหลักกี้นั่งกี้นั่งนั่งซุปเปอร์เก่งจังเลยโอเคกินมาหมอบกูซุปเปอร์เอ๊ะหมอบหมอบหมอบมือไม่ว่างกดทริกเกอร์แล้วงานนี้โอเคโอ้กูดซุปเปอร์ลักกี้มาหมอบหมอบเก่งมากโน้มันก็เป็นความโง่ของคนฝึกนะครับซึ่งแม่งก็หลายภาษาแล้วกันบางทีก็ลืมมามาเอาใหม่เอาใหม่หมอบไม่หมอบล็อกเทนนิ่งโฮมนะครับฝึกหมาแบบบ้านๆครับมันน่าฝึกก็ฝึกมันหน่อยบรรยากาศฝึกในไร่มันเออที่อื่นเขาคงมีสนามกว้างๆไว้ที่เราไม่มีวะแหมถูกหวยงวดนี้เดี๋ยวซื้อที่สัก10ไร่ทำสนามฝึกหมาดีกว่ากูซุปปะย่าเว้ยหมอบโอ้ไม่หมอบชิ้นใหญ่อีกเอาเอาขอโทษชิ้นใหญ่ไปหน่อยลักกี้หมอบหมอบไม่ได้ให้ลุกเลยโอเคย่าวันนี้มาใส่สายจุงกับเข้าบ้านอืม
ลักกี้ขี้มาลักกี้อย่าดื้อขี้อืออันนี้นะลักกี้อันนี้อย่าทำไข่หน้าดิมาใส่ดีๆลักกี้มาใส่สายจุงมาลักกี้นั่งนั่งลักกี้มาหมดทุกอย่างในชิ้นสุดท้ายแล้วเล็กๆยางไม่ได้ทำอะไรอย่าเวอร์จับเฉยๆไม่ได้ยิกตอแหลอย่าไม่ได้ทำอะไรเลยตอแหลชิบหายไปหมายังคงมีตะกี้มั้ยเก่งมากไปจับสั้นๆหมายังคงมีเขาเรียกว่าความระแวงไม่ใช่ระแวงหรอกมันจะเป็นสัญชาตญาณเดิมของเขาที่แบบเฮ้ยหลุดจากสายจูงเลยรีบวิ่งหนีพอมีคนจับสายจะจับอีกเข้าสู่พันธนาการเดิมความคิดเดิมก็กลับมาคือเฮ้ยต้องวิ่งหนีอย่าให้เขาจับได้แหมมันไม่ใช่เรื่องแปลกมันก็เป็นสิ่งที่เราก็คิดไว้อยู่แต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะไม่วิ่งตามเขาเราจะนั่งลงเรียกเขาเฉยๆให้เขาเข้ามาเองเขาเข้ามาแต่พอจับปุ๊บเขาก็จะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่มันฝังอยู่ในจิตเขาแบบเฮ้ยต้องวิ่งหนีเฮ้ยต้องหนีออกจากพันธนาการซึ่งความเป็นจริงตรงนี้เราจะต้องแก้ให้ได้เราจะต้องเห็นให้หมาเห็นสายจูงแล้ววิ่งกลับเข้ามาแล้วให้แบบข้างนอกนะไม่ใช่ในบ้านนะให้กลับมาแล้วใส่สายแบบเฮ้ยเจอสายเราได้ออกเจอสายเราได้ไปอะไรอย่างนี้ให้ได้เดี๋ยวอัพ YouTube ไปแล้วขอบคุณมากนะครับ Dr. Turning Home ครับ